มีอุรินอกมีอากิบาฮาระแล้วก็มีโตเกียวทาวเวอร์เนาะก็วันแรกที่เรามาอากาศที่โตเกียว29องศาวันต่อมาก็ลดลงมานิดหน่อยเป็น24องศาแล้วก็คุยกันว่าเหมือนบ้านเราเลยไม่ได้ต่างกันมากเมื่อวานเขาจัดมา20องศาวันนี้เขาก็เลยจัดมาให้18องศาแย่ถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปเที่ยวกันดีกว่าสถานีรถใต้ดินอยู่กินซ่าลาแล้วก็สถานีในอยู่ที่เวย์โนนะคะเป็นสถานีรถใต้ดินเราจะไปกินซ่าลากันเพื่อจะต่อไปที่สัมผัสต้องไปอยู่สามสี่วันเนี่ยที่นี่สถานีรถใต้ดินสวยมากสวยสุดละที่เห็นมาตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถใต้ดินโตเกียวเมโทรที่อุเอโนะค่ะเพื่อเตรียมตัวขึ้นรถสายกินซ่าไลน์ไปเที่ยววัดอาซากุสะกันภายในสถานีสวยงามสะอาดและทันสมัยมากในส่วนของห้องน้ำก็สะอาดและมีปุ่มต่างๆหน้าตาแปลกๆเต็มไปหมดและมีปุ่มสำหรับกดเพลงเพื่อกลบเสียงเวลาที่เราทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำด้วยใครมีโอกาสมาเที่ยวก็อย่าลืมมาลองกันนะคะภายในสถานีโตเกียวเมโทรที่อุเอโนะแห่งนี้ยังมีร้านค้าขายของฝากที่พักคอยและจุดชาร์จแบตโทรศัพท์อีกด้วยเรียกได้ว่าสะดวกมากๆเลยออกจากสถานีรถใต้ดินเราก็จะเจอกับแยกวัดอาซากุสะถ้าไปทางซ้ายมือจะเป็นบริเวณสะพานแดงข้ามแม่น้ำสุมิดะถ้าเราไปทางขวามือก็จะเป็นโซนวัดอาซากุสะเช้าวันนี้เราเลือกที่จะเดินเล่นรับลมเย็นๆที่สะพานแดงกันก่อนค่ะสะพานแดงหรือสะพานอาซึมะเป็นสะพานทอดข้ามแม่น้ำสุมิดะเชื่อมระหว่างบริเวณโตเกียวสกายทรีกับย่านอาซากุสะในช่วงฤดูใบไม้ผลิยังเป็นจุดชมซากุระที่สวยงามอีกด้วยในวันนี้แม้ไม่มีซากุระให้ชมแต่บรรยากาศก็ดีมากๆเลยแล้วแหลมขึ้นมาคือโตเกียวสกายทรีแต่ตอนนี้ตึกยังบางอยู่โอ้สูงมากอ่ะเดี๋ยววันนี้ช่วงเช้านี้เราจะมาเดินเล่นรอบๆก่อนกันวันนี้18องศากำลังสบายเลยอ่ะโอเควันนี้อากาศดีเดินยาวๆเซนโซจิเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวห้ามพลาดเมื่อมาเยือนโตเกียวโดยวัดแห่งนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโตเกียวเลยวัดอาซากุสะเป็นวัดพุทธที่นับถือองค์เจ้าแม่กวนอิมแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในเพื่อไหว้ขอพรก็จะต้องเดินผ่านถนนนากามิเซะซึ่งเป็นแหล่งของฝากขึ้นชื่อของที่นี่เมื่อเดินจนสุดถนนแล้วก็จะถึงบริเวณด้านในวัดก่อนที่เราจะไหว้ขอพร
ต้องชำระล้างร่างกายที่บ่อน้ำบริเวณขวามือก่อนนะคะจากนั้นไหว้ขอพรกอดกวักควันธูปเข้าหาตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลใครมาเที่ยวโตเกียวต้องห้ามพลาดที่นี่นะคะหลังจากไหว้พระขอพรเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางตามหาอีกหนึ่งจุดหมายของเราในวันนี้คือร้านไอติมชาเขียวซูซูกิเอ็นบริเวณวัดอสักุสานั่นเองฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราอยู่ในซอยข้างๆวัดอสักุสานะคะกำลังจะเดินทางไปตามหาร้านไอติมชาเขียวในตำนานเจอไหมตรงนี้บ้านเขาเงียบมากพี่วินถ่ายพี่อมหน่อยบรรยากาศดีมากเลยร้านน่าจะเป็นร้านตรงนั้นนะที่มีคนต่อแถวอะชื่อซูซูกิเอ็นน่ะที่แถวยาวๆอะซูซูกิเอ็นเป็นร้านไอศกรีมชาเขียวขึ้นชื่อของญี่ปุ่นขอชาเขียวไม่ควรพลาดแม้เราจะไม่ใช่สาวกชาเขียวแต่มาถึงที่นี่แล้วก็ขอลองกันหน่อยหาเจอแล้วแหละทุกคนตอนนี้เราหาเจอแล้วเราจะไปกินไอติมที่ร้านไอติมชาเขียวบายบายกล้องหน่อยค่ะบายบายกล้องค่ะกล้องอยู่นี่ค่ะมาถึงหน้าร้านแล้วต้องรอคิวกันหน่อยต้องรอคิวก็เฮ้ยจริงดิโดยปกติร้านนี้จะต้องต่อแถวรอคิวกันนานมากแต่วันนี้ถือว่าเราโชคดีกันมากๆเลยทีเดียวค่ะที่ไม่ต้องต่อคิว2อย่างแล้วอ่ะที่โชคดีรู้สึกดีมากเดี๋ยวเราจะมาชิมกันอันนี้จะเป็นเลเวลที่เข้มที่สุดจะชิมครั้งแรกกลิ่นชาเขียวมากเลยอ่ะว้าวว้าวส่วนตัวไม่ชอบกินชาเขียวแต่อยากลองเป็นไงเข้มป่ะแล้วชัดเลยหูป่ะฟันเขียวเลยอ่ะเขียวอย่างนั้นฟันใหม่ฟันใหม่อีเราอยากรู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมกุ้งแบบเขียวโอเคเท่านี้เป็นไงคะอีโอเคถามว่าอร่อยไหมฟันเขียวฟันชาเขียวถ้าคนที่ชอบชาเขียวน่าจะชอบแต่คนที่ส่วนตัวไม่ชอบกินชาเขียวโอเคแล้วมันก็ต้องลองอ่ะจริงๆสำหรับคนไม่ชอบกินเอาแบบสีอ่อนกินจะโอเคโอเคแค่นี้แหละสำหรับคนที่อยากลองนะคะก็มาลองกันได้แต่แนะนำว่าถ้าไม่ชอบชาเขียวสั่งแบบอ่อนก็พอโอเคบายบายจบรีวิวมิชชั่นคอมพลีทร้านต่อไปของเราคือการซื้อของฝากที่ย่านอุเอโนะค่ะที่นี่เป็นแหล่งของฝากยอดนิยมของญี่ปุ่นและที่พลาดไม่ได้เลยคือตลาดอเมโยโกะที่มีทั้งของกินของสดของฝากมากมายและที่สำคัญร้านส่วนใหญ่ราคาไม่แพงค่ะเป็นตลาดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยเลยทีเดียววันนี้นะคะเราจะลองกินหอยนางรมร้านที่เราดูรายการโอ้เป็นไงอร่อยไหมโอ้ฮ่าฮ่าพี่เขาดีใจดีมากขอย้ายทีไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะหมดแล้วเดี๋ยวจะลองกินแบบใส่ซอสมาสวยจังมันจะครีมๆกว่าของบ้านเราอร่อยมากเขาบอกอร่อยมากอร่อยมากอร่อยค่ะ
ค่อยๆแล้วก็ไม่ต้องเราได้แวะชิมข้าวหน้าปลาดิบที่บริเวณหน้าตลาดอเมโยโกะซึ่งถือเป็นร้านอร่อยที่เราประทับใจมากเลยทีเดียวแต่ไม่ได้ถ่ายรีวิวมาขอเอาภาพมาฝากก็แล้วกันนะคะใครมาเที่ยวโตเกียวก็อย่าพลาดตลาดอเมโยโกะแห่งนี้นะคะเป็นตลาดที่มีชีวิตชีวามากๆเลยสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วย